ตำรับที่นำมาฝากเหมือนจะบอกความในในว่าปีใหม่นี้ทำขายได้เงินได้ทองนะคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมฟักทองทำไมจะต้องเป็นฟักทองภาษาฝรั่งเรียกพัมสกินเพราะว่ามันมีวิตามินสูงราคาก็ถูกลูกเบลเบล่าอย่างหมอหนุนหัวได้ราคายังไม่กี่บาทคุณผู้ชมเอามาต้มกินก็ได้แกงบวชก็ได้ใส่แกงเลียงก็ได้โอ้ยทำอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเราจะนำเจ้าฟักทองเนี่ยเป็นส่วนผสมในการทำเค้กกล้วยหอมเริ่มต้นของการเตรียมส่วนผสมของเค้กก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมเค้กอ่านสิคุณผู้ชมเขามีที่ถุงเขียนแป้งสาลีตราดิปินแป้งเค้กเห็นไหมคุณผู้ชมต้องมีคำว่าแป้งเค้กถ้าเขาเขียนว่าแป้งขนมปังก็คือขนมปังจะมาทำตำรับนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องยืนยันกับคุณผู้ชมว่าได้ใช้แป้งถูกประเภทคือแป้งเค้กวันนี้เลือกเป็นตราดิปินเอาเทใส่ลงไปในอ่างเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแน่นอนที่สุดขนมก็ต้องหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปสักหน่อยนึงพอใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยก็เกลือป่นนิดนึงก็เบกกิ้งโซดาใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ผงฟูทำไมต้องใส่เบกกิ้งโซดาใส่เบกกิ้งโซดาเพราะว่ามันมีกล้วยหอมไงคุณผู้ชมอุ้ยอายจังแต่บอกว่านี่ชั้นเลิศกล้วยหอมสุกจนงอมคุณผู้ชมแล้วก็แกะ3ลูกใส่ตู้เย็นไว้อุ้ยเก็บไว้เป็นเดือนแล้วล่ะคุณผู้ชมในตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้วก็เสียบปลั๊กคุณผู้ชมไม่ใช่ปล่อยให้มันเน่าแต่เวลาหยิบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพอคลายความเย็นมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปตกอกตกใจอะไรกับมันนะใส่ไปเถอะเนี่ยแบบนี้ล่ะทำเค้กด้วยหอมได้เลิศทีเดียวนะคุณผู้ชมนะไข่ไก่ดร.เฮน2ฟองใส่ลงไปใส่เนยด้วยโอ้ยตายแล้วทำเค้กก็ต้องใส่สิไขมันวันนี้ใช้เนยสดนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ยังไม่พอเท่านี้นะคุณผู้ชมอุ้ยวางซะหน่อยวานิลาเนสหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้แต่ชอบนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะยังไม่จบนมเราก็ต้องใส่ด้วยคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นนมข้นจืดตราโนเกียวฟอลคอนจะทำให้เบเกอรี่ตำรับนี้นั่นก็คือเค้กกล้วยหอมฟักทองของอาจารย์นิ่งศักดิ์หอมนุ่มยาวนานเปิดง่ายนะนี่เราก็ใช้สะดวกด้วยคุณผู้ชมประหยัดเวลาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตฟอร์โมสใส่ลงไปเลยดูเหมือนเค้กอะไรก็ไม่รู้นะทำไมในชีวิตนี้เททุกอย่างลงไปหมดเลยคุณผู้ชมใช่สูตรของเราเป็นแบบนี้แหละทำอะไรก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องความเร็วต่ำๆผสมเข้ากันแค่นี้แหละคุณผู้ชมเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมลดความเร็วลงต่ำหน่อยนึงเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเค้กใช้ได้ความจริงไม่ใช่เครื่องนะคุณผู้ชมจะใช้มืออย่าไม่ว่ากันเลยทำง่ายมากเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมล่ะเราจะใส่ฟักทองนี่เป็นเนื้อฟักทองดีนะหั่นเป็นเส้นยาวๆคล้ายก้านไม่ขีดเราก็ใส่ฟักทองลงไปเสร็จแล้วก็ใช้พายที่เลอะอยู่แล้วเนยสดมาครู่มาจัดการคนผสมซะคุณผู้ชมนี่ใส่เนื้อฟักทองลงไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จะเพิ่มคุณค่าเค้กของเราให้มีฟักทองในนี้ด้วยโอ้ยมันจะอร่อยมากขึ้นนะคุณผู้ชมพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ทรงเตี้ยทาในขาปูกระดาษที่ก้นพิมพ์อย่าต่อว่าทำไมพิมพ์เด้นเก่าแล้วก็ดูช้ำชอบมันบ่งบอกถึงประสบการณ์มันยาวนานค่ะพึบลงไปเลยคุณผู้ชม
หนึ่งพิมพ์ขึ้นเต็มเลยนะรับรองได้เลยขึ้นเต็มเลยคุณผู้ชมกลิ่นกล้วยหอมรันจวนใจมากเสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยซะหน่อยไม่ต้องกลัวขนมจะไม่ขึ้นหลับตาอบยังขึ้นเลยขนมชนิดนี้คุณผู้ชมเรียบร้อยยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมใส่ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชมใส่เยอะของแบบนี้อย่าขี้เหนียวใส่มากๆจะยิ่งอร่อยคุณผู้ชมห่อหนึ่งก็ไม่ได้กี่บาทเยอะแยะเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชมใส่นะลูกเต้าชอบเพิ่มมูลค่ากับขนมของคุณต้องแต่งอะไรเยอะก็ยังอร่อยอร่อยเข้าปากประคำเดียบกูถามหาซื้อมาอีกสั่งที่ใครอ่ะเอามาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมออกไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกไม่เกินครึ่งชั่วโมงชัวร์เค้กเสร็จแล้วน่ารับประทานมากคุณผู้ชมพักไว้จนเย็นสนิทคุณผู้ชมแรปด้วยคริ้งฟิล์มแล้วเก็บเข้าตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์ก็จะรับประทานนะคุณผู้ชมก็เข้าเตาไมโครเวฟสักแบบ15วิ30วิก็นุ่มชวนรับประทานอันนี้คู่กับไอศครีมเวิร์กมากโอ้ลืมไปเป็นคนติดมีดในครัวใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอันนี้เป็นมีดล็อกกระดูกนะคุณผู้ชมรุ่นคิงสตันขนาด7นิ้วนะคุณผู้ชมตรานกเพนกวินจากสีไทยคุณผู้ชมใช้ได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์นิสับก็หยิบมาจากในครัวของเรามันบางๆนะคุณผู้ชมนะเลาะกระดูกง่ายมากวันนั้นซื้อซี่โครงมาเลาะวันนี้ก็นำมาใช้หั่นเค้กเพราะคนที่ชอบมีดแบบอย่างนี้คุณผู้ชมดูสิเลอะนิดนึงติดช็อกโกแลตชีฟก็ไม่ต้องคิดอะไรคุณผู้ชมเราเข้าทิชชูมาเสร็จแล้วก็จัดการเช็ดเวลาเช็ดก็หั่นด้านคมออกจากตัวยาวด้านคมไว้ข้างในแล้วก็แหมลูดออกอันนั้นก็นะฉลาดน้อยไปนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหั่นนี่ตรงนี้เห็นไหมหั่นซะในกรณีที่ไม่ได้ใช้ที่แบ่งเราก็จะต้องแบ่งจาก2แบ่ง4ทุกครั้งที่หั่นเสร็จเช็ดมีดจากแบ่ง4เราก็จะมาแบ่งเป็น8ชิ้นเห็นไหมเราก็จะไม่กลายเป็นคนตาเล็กตาใหญ่มันจะทุกอย่างเท่ากันหมดเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ก็มีรอยมาเดิมอยู่แล้วปุ๊บอันนี้ก็มีรอยมาเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้8ชิ้นอย่างสวยงามเช็ดมีดซะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บในที่เก็บมีดซึ่งเขามีที่เก็บมาให้เสร็จสวยงามทีเดียวคุณผู้ชมอาจารย์นิสักมีมีดคู่ใจเชียวนะคุณผู้ชมตลาดนกเพนกวินเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมหรือคุณผู้ชมจะชอบเป็นวิปปิ้งครีมอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่งแบบง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมแต่งอะไรบีบโน่นบีบนี่มันดูวุ่นวายมากแบบเบสิกเดิมๆคุณผู้ชมอันนี้จริงๆสับก็จะบีบเป็นหอยขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมร้านกาแฟปากซอยเขาก็แต่งแค่นี้แหละคุณผู้ชมเขาไม่แต่งเยอะเก๋ๆเล็กๆดูมันแบบเพิ่งหัดทำอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมวิโฮมเมดไม่แต่งมากแต่งมากหาว่าเค้กโหลอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราก็จะไม่ทำอะไรมากเชอร์รี่มีก้านเสร็จแล้วก็มาวางตรงปลายประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมประมาณนี้อยากจะเข้าครัวแล้วมีความสุขทำเพลงไปด้วยก็ไม่ได้กลัวลิขสิทธิ์ที่โดนฟ้องเดี๋ยวเพิ่งออกจากค่ายเดิมเพลงของเดียนที่ดังๆเดียนก็ยังเอามาร้องไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เดียนได้แต่เต้นคราวหน้าเดี๋ยวน่าจะนุ่งสั้นชุดจู่มาเข้าครัวก็ได้นะคะเป็นศิลปินค่ะคุณผู้ชม
สร็จเรียบร้อยค่ะอุ้ยตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะง่ายมากคุณผู้ชมแต่เก๋นะดูอีก10ปีเดี๋ยวนี้ก็ยังคงทันสมัยค่ะช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดปลาหมึกแก้วมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกหน่อไม้ฝรั่งปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักลงภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ